ของผู้ทำถ้าพ่อจะทำเป็นทรัพย์ของพ่อจะเอามรดกของลูกไม่ได้ลูกอาจจะมีทรัพย์นี่ลูกยังอยู่นะลูกยังอยู่หรือว่าทำให้ปู่พ่อของพ่อทำให้หลานพ่อมันตายมีมรดกไหมเอาทรัพย์มันไม่ได้ต้องทรัพย์ของปู่หรือว่าพ่อไม่มีปู่มีตายหมดหรือแม่มีแต่แม่อย่างเดียวหรือลูกทีนาลูกมันมีพ่อก็แม่ทำให้ได้เอาทรัพย์ของแม่แต่สามตำแหน่งนั่นเองถ้าตายแล้วไม่มีส่วนได้ทำทำของเราเองพอเสร็จแล้วก็ขอจะเอาล้อเนียดขอล้อสมุนการทำโรบาของเจ้าถึงลูกข้าพเจ้าถึงยอถึงหม้อข้าพเจ้าสามารถส่งได้หลายคนเลยพระบุตรเนี่ยแล้วก็ถือว่าของสุนัขนี่ถ้าผู้ตายไม่สั่งทำให้ไม่ได้ถ้าสั่งปั๊บเนี่ยเราจะเชื่อเลยว่าข้าพเจ้าเชิญแพะตัวนี้ทำตัวยอข้าพเจ้าที่สั่งไว้แล้วให้ใครอื่นไม่ได้แต่คนเดียวส่วนละหนึ่งคนถ้าเขาสั่งเมื่อได้ดีเมื่องานเราไปทำแล้วเนี่ยเมื่อทำแล้วควายยึดพ้นไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่สั่งไว้ในลูกทำให้ก็ไม่ได้ต้องทำของลูกเองและส่งพระบุญพระบุญสามารถส่งไปร้อยคนก็ได้รักใครก่อนตัวนะกระจายตรงนี้นะตอนนี้ถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่ได้ทำให้ดีเลยตายพอตายปั๊บเนี่ยถ้าเขามีทรัพย์ไม่ยอมทำถึงตายเขาบาปใหญ่ถ้าเขาโดนยากคนตลอดเขาไม่มีบาปแต่มีสิทธิ์ทำให้เขาโดยเหยียดเลยข้าพเจ้าทำพระกีแทนจากมะข้าพเจ้ายะรามพระยีน่าแทนมะข้าพเจ้าดินในตลาดได้คนเดียวและให้ได้ตัวให้ยีด้วยและผลบุญด้วยถ้าเขาทำแล้วทำของเราส่งให้บุตรทุรบาทเช่นเดียวกันจะเป็นบิดามารดาตายไปแล้วไม่ได้สั่งไว้เนี่ยทำของเราพอทำแล้วก็บอกจอกันแล้วว่าขอเราสมบุญเนี่ยถึงมะถึงยอถึงกีถึงโต๊ะว่าได้ไปโต๊ะชายได้หมดครับก็หมายความว่าเราทำของเราเองแต่เนียนผลบุญได้อย่างผลบุญได้เชื่อใส่เชื่อลูกเลยไม่ได้แล้วแต่ว่าตอนเป็นนะตอนเป็นนะครับแต่ว่าตอนเป็นได้แต่ว่าถ้าลูกตายไปแล้วเราไปทำรูปแบบนี้ให้ลูกเนี่ยไม่ถ้าลูกจะเป็นอยู่ได้แล้วพวกเราเป็นพ่อก็เชื่อกุรบานส่วนให้ลูกเนี่ยครับทราบเราในฐานะอยู่ได้ครับก็เข้าใจนะครับต่อไปมีคำถามว่าหลังละหมาดอิชาเสร็จแล้วจะทำละหมาดสุนัตหลังจากละหมาดอิชาถ้าไม่ได้ละหมาดวิเตกอยากทราบว่าละหมาดในคืนนั้นจะมีผลอย่างไรละหมาดอิชาเสร็จแล้วสิ่งที่จะละหมาดได้ที่ตรัสรู้ธรรมเป็นประจำนั้นหลังอิชาสองรอบสุรบะเดียเขาจะละหมาดสุนัตหลังอิชาสองรอบได้แล้วตาละและหลังจากนั้นจะมีละหมาดตะเวนคารมดอนวิตรีมีทุกคืนเราซ้อมทำเป็นประจำไม่เคยทิ้งวิตรีละหมาดจำนวนที่หนึ่งรอกาทำซ้อมแต่ไม่สู้ดีก็ไม่ทำให้ดีขึ้นมาทำสามดีขึ้นถึงประมาณห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสูงสุดเราทำที่มัสยิดแค่สามและหลังจากนั้นไปละหมาดตะฮัจญุดถ้าดูเราซ้อมทำเป็นประจำตะฮัจญุดไปละหมาดตื่นนอนต้องนอนคืนนั้นหนึ่งตื่นจะนอนยาวสั้นไม่เข้าใจหลังจะมักเร็บได้นอนหรือจะนอนหลังจะอิสานะนอนนั่นต้องหลับจริงนะไม่ใช่หลับนกนะหลับนกแล้วผมพูดที่ได้ยินแต่ไม่รู้ว่าอะไรนกกอกหิมะมันไม่ตกใช่ไหมล่ะนะถ้าหลับจริงก็ไม่ฟังคนพูดฟังก็ไม่ได้ยินแล้วไปหมดเวลาซุปพี่เหมือนกันตะระแวงหมดซุปพี่วิตรีหมดซุปพี่ตะฮัจญุดหมดซุปพี่ตะฮัจญุดต้องนอนคืนนั้นถ้าไม่นอนไม่ถึงเวลาและจะต้องหลังละหมาดอิชาของตนเองถ้าใครไม่หมาดอิชาเนี่ยไม่มีตะระแวงไม่มีวิตรีมีตะฮัจญุดเข้าใจมั้ยนั่นตะฮัจญุดอย่างน้อย2เขาจะละหมาดสุนัตตะฮัจญุด2ครั้งนี่แหละตะลาถ้าคุณไปว่าตื่นนอนแล้วก็อย่างมากของตะฮัจญุดไม่จำกัดจำนวนเป็นร้อยก็ได้แต่ทัศนะนักปราชญ์บางส่วนโดยเอฟว่า12รอกาตแต่ความจริงละหมาดเท่าไหร่ก็ได้ถ้าหมาดรอมฎอนนั้นเท่ากับฟัรดูพอฟัรดูกับสุนัตแตกจะแตกต่าง70เท่าเราทำสุนัตรอมฎอนเนี่ยได้70เท่าถ้าทำฟัรดูเพิ่มไป70งั้นเราก็ควรทำงั้นละหมาดเนี่ยของเราเนี่ยโดยมากจะทิ้งไม่ทิ้งเราวาเต็บยาวนี่นะเราวาเต็บเนี่ยก่อนบ่ายสี่หลังบ่ายสี่เนี่ยมันมีแข็งแรงเกือบถึงวัย22รอกาตแล้วก็ 50% 2รอกาตเราทำแค่2ทำให้4เลยองค์ซาฟีทำทีละ2ให้สลาม4พอละหมาดบ่าย4หลังบ่ายที่2ที่4ทำทีละ2ให้สลามก่อนอัสรี4รอกาตไม่แข็งแรงระดับ 50% ก่อนมักริบ2รอกาตไม่แข็งแรงอยู่ 50% พอหลังมักริบแข็งแรง2รอกาต
ก่อนอีซาไม่แข็งแรงคอยดูคอยดูอาการสองรักษาไม่แข็งแรงหลังอีซาสองอันแข็งแรงเราก็ทำหลังอีซาก่อนแล้วฝากไปว่าถ้าไปมักกะอย่าลืมนะพยายามทำเพราะรอซูลุลลอฮ์บอกว่าใครละหมาดนั้นเช่นคนที่รอมนั้นสองรักษาดีละหมาดข้างนอกสองแสนทำเช่นนบีน่ะดีกับสองพันเช่นอักซอดีกับห้าร้อยหมดที่ถ้ารอมนะ 2,000 นะ สองแสนแสนนะดีกว่าแสนเท่าสองอันดีกว่าสองแสนรอบอันเป็นดีกว่าแสนเท่านะรอมฎอนคะแนนแค่70งั้นเราอย่าลืมวันนี้ครับงั้นถามว่าพอหลังจากละหมาดอิชาถามอะไรก็ละหมาดเจอวัติยาหลังอิชาสองอันพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วิตรีละหมาดพอตื่นมาทันยุคอีกเพราะเรื่องนี้มันมีปัญหาอยู่นี่เราสรุปว่านะสั่งอบูเราอบูรวาอามารดีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันอูที่เราเข้าประทานอาหารรอซูลุลลอฮ์ได้สั่งให้เราละหมาดวิตรก่อนนอนชั่ว3 5 7 9 11เนี่ยอบูรวาละหมาดแต่อีฮะดีษบทนึงอับดุลลอฮ์อิบนุมัดได้ไปว่าอิชอาลูอาคุรศอลาตุมิลไลตุรอพวกท่านจะเอาวิตรไว้ท้ายคืนเลยไม่ต้องมันละละหมาดวิตรก่อนนอนอบูรวาทำแต่ว่าอับดุลอิมานเอาอุจจาระสุดท้ายตื่นก่อนละหมาดให้ทุกวันอุจจาระท้ายก็ตอนนั้นเราโซนยังอยู่ก็อบูบากาก็ทำตามบูรองอุมานทำตามลูกชายบอกพอตายทั้งคู่ไปหาเราซูรุลลอฮ์เลยมันไม่ตรงกันพอไปหาเราซูรุลลอฮ์อบูบากาก็บอกก็บูรองบอกว่าท่านบอกให้ละหมาดอุจจาระไปนอนอุมานบอกลูกชายก็บอกว่าท่านบอกอุจจาระไปท้ายนอนซะก่อนเราซูรุลลอฮ์ก็บอกอบูบากาฮาซาอะฮาซาบิลฮัฟที่ทำน่ะถูกท่านเอาเบื่อเดี๋ยวไม่ตื่นไม่ต้องไรเลยจะนอนเก็บวิเศษไปก่อนตื่นมาต้องลุกที่หลังก็หาหาอุมาทาตาอัลฮะบิลกูวะท่านนั้นทำด้วยมั่นใจกำลังกายกำลังใจว่าจะตื่นจึงเก็บไว้ที่ฐานอิหม่ามซาฮีก็เขียนไปฟิกรเลยบอกว่าถ้าผู้ใดมั่นใจจะตื่นละหมาดทันยุเช่นมีคนปลุกตั้งนาฬิกาว่าสุนัตเอาวิเศษไปไว้ท้ายถ้ายังไม่มั่นใจว่าจะตื่นไม่ตื่นสูนได้ให้รีบเรียนวันเต็มไปก่อนไม่มีใครผิดเลยเราสวดตัดสินงั้นวันนั้นพิจารณาสมานลูกเขยก็ทำตามบูรการละหมาดเต็มก่อนนอนเซนาลีก็ทำตามบูมาแต่นอนไม่เต็มไปละหมาดละหมาดหลังทันทุนงั้นอย่าลืมนะเราตื่นนอนละหมาดประจำยังโซโคติสบายแล้วพอตะเวนเสร็จกลับมานอนก็ตื่นละหมาดทันทุนจะเท่าไหร่ตามใจของเราถึงแม้ว่าเราละหมาดวิเศษไปแล้วนะสามละหมาดหนังสือยามันบอกว่าถ้าจะละหมาดวิเศษครบ11ไปต่อหลังท่านดูตีต่ออีก8ให้ครบมีทัศนะรับรองครับครับก็ที่บอกว่าละหมาดก็คือว่าเผื่อจะไม่ตื่นต้องวิเศษไปเลยครับแต่ใครตื่นมาละหมาดแล้วยุดได้อีกนะครับที่อาจารย์สุขนี่มีคำถามห้องน้ำตอนนี้บ้านเราเนี่ยสร้างจะห้องน้ำกับห้องส้วมจะอยู่ห้องเดียวกันนะจะอยู่ร่วมกันทีนี้อาบน้ำละหมาดใช้ได้หรือไม่ขอให้ตอบให้ละเอียดด้วยคือห้องน้ำเนี่ยจะมักกะหรือบ้านเราเนี่ยเหมือนกันแต่ในนี้เขาแยกแล้วสบายใจหน่อยคือเราทำหัวคอหารอยู่หัวส้วมอยู่มุมหนึ่งแล้วควรจะมีก๊อกตรงเข้าไปหน่อยมีก๊อกอาบละหมาดได้นะคือเราสำรองไว้ถ้าอย่างนี้แล้วแม้ว่าเราไปอาบละหมาดตรงนี้เราก็ทำความสะอาดส้วมและย้ายมีราบสวะมันเลยพอเข้าส้วมแล้วก็ถอยมาตรงนี้มีก๊อกอยู่ในส้วมนั่นแหละการละหมาดตรงนี้ก็สามารถอูสบิลแลมัสเชตอยสุรฮิมได้มันมีปัญหาไม่มากรอด้วยเพราะเราสำรองไว้พอออกนอกส้วมก็มาขอดูอานี่ทำได้ถ้าเราแยกได้ก็ดีนะจะอาบน้ำห้องน้ำอะไรที่มักรู้คือว่าไปนั่งบนคอหาแล้วบิสมิลลาฮิรเราะฮีมเนี่ยมักรู้มหาว่าหรืออูซบิลลาฮิเนี่ยมักรู้ตามที่เราประมาณว่าไม่ได้นะครับครับมีแค่4คำถามนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพักปิดนะครับท่านนี้ก็จะส่งมาด้วยถ้าใครอยากจะถามนายกมีเงินจำนวนหนึ่งนายกนำเงินจำนวนนั้นไปฝากธนาคารไว้แล้วนายกได้กู้เงินจากธนาคารโดยเอาเงินที่เหมือนกับฝากประจำบัญชีถ้าสรุปง่ายๆก็ว่ามีเงินก้อนหนึ่งไปฝากประจำแล้วเอาเงินฝากประจำบัญชีนั้นไปค้ำประกันเงินกู้มาทำกิจการถามว่าเงินที่ฝากประจำซึ่งค้ำไว้ที่ธนาคารเพื่อกู้เงินอื่นมาทำงานเนี่ยต้องจ่ายประกันหรือไม่เอาเงินไปค้ำประกันไว้สองแสนนะแล้วกู้มาหนึ่งล้านสมมติว่าไอ้สองแสนนี่ต้องออกประกัน
พราะว่าในฟิสิกส์นิติศาสตร์เนี่ยได้มีการวิเคราะห์เรื่องนี้มีประกาศบางท่านบอกถ้ามีหนี้ท่วมตัวนี่มาต้องประกาศบางท่านบอกต้องออกแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่แล้วมีหนี้ต้องออกสักการเหตุผลว่าสักการนั้นแปดจำพวกรับเป็นฮักพุ่นล็อกเป็นสิทธิ์ของล็อกสิทธิ์ของล็อกสิทธิ์ล็อกงานล็อกกำหนดล็อกไปเอาเองกำหนดว่าฟาเกตมิสเกนแล้วก็คนเป็นหนี้ท่วมตัวแล้วก็คนนั้นเป็นทาสอยากถ่ายตัวออกเป็นอาเมนเก็บสักการไม่มีเงินเดือนนักรบอาสาสมัครพวกนี้เดือดร้อนทั้งนั้นก็จะรับสักการมันก็ต้องจ่ายสักการไอ้ส่วนการเป็นหนี้นั้นยังไม่ต้องใช้เจ้าหนี้เนี่ยเจ้าหนี้ไม่เดือดร้อนเลยนะถึงกำหนดผัดได้ไม่มีคดีแพ่งไม่ติดคุกเลยฉะนั้นนักปราชญ์ส่วนใหญ่ก็ลงความเห็นว่ามีหนี้ต้องสักการก่อนหรือจะใช้หนี้ใช่ไหมงั้นเราไปทำไว้สองแสนเนี่ยไม่ใช่เงินเราเราไม่เคยยืมตั้งหากเงินเราถูกกระทำเข้าธนาคารก็ยืมธนาคารก็ไม่ได้ฝากให้เขายืมเอาเราไปได้หมดเพราะเราเบิกมาเอาดูมาใช่ไหมแปลว่าฝากเขายืมเราไปไอ้ตัวนี้ต้องสักการต้องออกต้องออกครับเงินที่เราไปฝากครับครับครับถ้าเราเบิกเงินมาเนี่ยเราบอกเขาก็ไม่ให้อีกเลยมีคำถามนี้ผมอ่านหลายรอบนะครับพยายามที่จะอ่านเพื่อทำความเข้าใจผู้ที่เขียนมาถามบอกว่านายกมารับอิสลามตอนที่มีภรรยาคืออยู่กินกับนางขออยู่หลายปีมีลูกด้วยกันหลายคนก็คือเข้ารับอิสลามทั้งคู่หลังจากนั้นนายกไปมีภรรยาใหม่กับศาสนาอื่นนะไปกับศาสนาเดิมก็คือสมมติว่าเป็นศาสนาพุทธแหละก็อยู่กันประมาณ2ปีแล้วนายกกลับมาอยู่กับนางขอซึ่งภรรยาเป็นอิสลามยังเป็นมุสลิมอยู่ช่วงที่กลับมานายกกับนางขอต้องทำการตอบรับหรือที่กล้าใหม่หรือไม่ก็อยู่ที่ว่านายกเนี่ยเมื่อปะทิ้งปะละเลยภรรยาอิสลามเนี่ยไปมีภรรยาใหม่หรือยังไม่ทิ้งกันไปประมาณน่ะไปมีภรรยาใหม่เนี่ยซึ่งเป็นไม่ใช่มุสลิมแล้วไปในนิกากันถามว่าเขาตกมุรตันหรือเปล่าถ้าเขาไปกราบสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์ตกมุรตันหรือเขาบอกฉันไม่ไปอิสลามแล้วหรือเขาไปตักบาตรพิธีกรรมทำให้ตกมุรตันหรือเขาไปบวชตกถ้าเขายังไม่ตกมุรตันยังเป็นมุสลิมอยู่ผมเคยถามหลายคนเหมือนกันไปมีเมียต่างศาสนาที่เป็นศาสนาเดียวเลยของเขาเนี่ยไปอยู่ม้วนเลยในลูกด้วยถามจะไปอิสลามหรือเปล่าเป็นได้อยู่ทุกวันศีนาตลอดใช่ไหมลูกมาก็จะลูกพ่อลูกศีนากลับไปอยู่อิสลามมาต้องแต่งใหม่เพราะมันไม่ขาดกันถ้าเกิดตกมุรตัดก็ตักอีกแล้วถ้าตกมุรตัดขณะภรรยามีประจำเดือนย่างประจำเดือน4หมดทีเดียวถ้าไม่กลับมาตอนนี้ต้องแต่งใหม่กลับทีหลังต้องแต่งใหม่ถ้าตกมุรตัดขณะภรรยาไม่มีประจำเดือนย่างประจำเดือน3หมดทีเดียวถ้ากลับเข้าอิสลามต้องแต่งใหม่นะถ้าตกมุรตัดขณะภรรยาตั้งครรภ์ก็รอคลอดบุตรถ้าบุตรแฝดคนสุดท้ายถ้าภรรยาไม่มีประจำเดือนหรือแก่หมดประจำเดือนหรือเพิ่งเกิดมาอยู่ประจำเดือนแค่3เดือนเต็มอิดาแค่นี้นั่นเธอไปมีภรรยาเป็นพุทธเนี่ยไปอยู่กี่ปีกี่ปีมีลูกก็เป็นศีนาลูกศีนาไปแต่ว่าถ้าใจยังอีหม่านกลับมาเนี่ยมันต้องติดกันมาก็อยู่ที่เงื่อนไขของเจ้าตัวว่ามุรตัดหรือไม่อันนี้ผมยากนะถ้าเข้าไปตกรถตกด้วยนะพยายามถามให้แน่ชัดจะไปสละหรือเปล่าครับทีนี้เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องฮัจญ์ถามว่าถ้าลูกทำฮัจญ์ให้พ่อแม่ด้วยตนเองนะถือว่าได้แต่ถ้าลูกเนี่ยไม่ได้ทำแต่ไปให้คนอื่นทำให้มีเงินแหละให้คนอื่นทำฮัจญ์ให้พ่อแม่เราเนี่ยได้หรือไม่แต่ซุนนะห์ส่วนใหญ่เนี่ยหญิงคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ว่ามารดาฉันนั้นเขาน่าซัดไว้ว่าจะทำฮัจญ์คือทำมาแล้วแล้วบอกว่าถ้าได้เงินขายนาได้สมมติว่าจะทำฮัจญ์อีกเกิดตายเราซูลุลลอฮ์บอกจำเป็นต้องทำให้มารดาอีกลูกสาวถามแสดงว่าฮัจญ์ครั้งแรกผ่านไปฮัจญ์สองน่าซัดนาตาของสุนัขตรงบริวารทิพย์และชายคือมหาท่านรอซูลุลลอฮ์ว่าบิดาฉันนั้นตายไม่ได้ทำฮัจญ์เลยฉันจะทำแทนไม่ได้ไหมโซบอกว่าถ้า
ถ้าบิดาท่านมีหนี้ต้องใช้หนี้ไหมถ้าบอกต้องใช้งั้นหนี้อัลลอฮ์ต้องปฏิบัติสมบูรณ์ก่อนก็ต้องทำแทนให้แต่นี่เมื่อลูกพูดถึงแล้วในลูกทำแทนทางนั้นเลยไม่มีคนทำแทนยังไม่มีนะงั้นลูกทำแทนให้บิดามารดานั้นต้องทำตัวเองก่อนประเสริฐครับดีกว่าจ้างคนอื่นไปทำดีกว่าคนอื่นทำก็ซ้อคนฟัดดูแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งชายคนหนึ่งว่ารับไปต้องรออันสุขุมาข้าพเจ้าพร้อมแล้วยืนหยัดสร้างความดีแล้วยืนหยัดเล่าต่อท่านแทนจะสุขุมาอันนั้นหุกีมรณตอนนอนตอนบ้านแต่งั้นข้าพเจ้าพร้อมในยืนหยัดสร้างความดีแล้วยืนหยัดเล่านะว่าอย่างนั้นแทนจะสุขุมาพระสุรสุขุมาน่ะใครน่ะโอ้ญาติฉันไม่ใช่พ่อแม่เลยถ้าถามว่าท่านทำตัวเองยังนั่นปีนี้ท่านทำตัวท่านก่อนที่ท่านเรียนได้เป็นของท่านเรียนก็ให้เขานะเป็นของเรานะเพราะเราจะไม่ได้ทำเนี่ยปีหน้าก็ทำแทนสู่มาก็ตรงนี้แหละที่บอกว่าคนที่ไม่ใช่ลูกจะทำแทนให้ได้ตรงนี้แหละเพราะสุขุมาเนี่ยเป็นญาติเฉยไม่ใช่เป็นพ่อแม่ส่วนบอกให้ทำตัวเองก่อนปีนี้และปีหน้าทำให้เขาขนาดเรียนให้เขานะเป็นทั้งตัวนะฮะยีนแปดเพราะเราจะไม่ได้ทำเป็นของเราเหมือนกว้างเสาหินเหมือนกันถ้าพ่อกว้างเสาหินเนี่ยเราจะไม่ได้ความชุดแรกเนี่ยเขาเลยเป็นของเราต้องทำให้ถูกต้องเหมือนกันครับครับทีนี้มาที่เรื่องการอีกคำถามเดียวนะครับก็คือว่ามีกำหนดจำนวนเงินไม่เกินเท่าไหร่ของเงินฝากในธนาคารที่จะต้องจ่าย 2.5% ของราคาแล้ว 2.5% นี่แบบเดียวกับส่งประกาศในวันออกหวดหรือไม่ผมเข้าใจว่าประกาศของหวดนี่เป็นซิตรีอาจารย์ผู้ถามคงจะเข้าใจว่าประกาศที่เป็นประกาศมาคงเป็นประกาศซิตรีหรือเปล่าเขาถามทองนะมั้งฮะเขาถามว่าเงินที่ฝากธนาคารเนี่ยฝากเท่าไหร่ถึงจะคิดว่า 2.5 ครับอันนั้นอันหนึ่งแล้วก็ 2.5 นี้เป็นแบบเดียวกับการส่งประกาศออกหวดหรือไม่ผมก็ยังรอครับท่านรองครับผมว่าผมไม่ความว่าอย่างนี้ครับถ้าท่านฟังผมก็จะแปลกนิดนึงคือว่าท่านรอซูลุลลอฮ์พูดเลยผู้ใดมีเงิน200สลึงดิรฮัมเมื่อเก็บครบรอบปีหรือฝากธนาคารหรือใครก็ยืมไปวาญิบต้องชัก 2% ถึง10สลึงนะ100 2% ขึ้น200สลึงมันเท่าไหร่ล่ะถ้าเงินไทย50บาทออก5สลึงพิกัดขั้นต่ำเข้าใจนะถ้าไปดูอิเมเรตสลึงหนึ่ง11บาทซาอุดีกูรูสลึงหนึ่งสลึงหนึ่งสลึงหนึ่งเท่าเราแต่นี่เรื่องนี้มีปัญหาที่นั้นเราสมรรถกำหนดรถ200ที่เราทำเอาตัวไหนมันกำหนดสำหรับผมกับท่านจุฬาประเสริฐเนี่ยเอา50บาทเข้าใจนะแล้วเขาบอกว่าค่าของเงินเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเงินสมัยก่อนเนี่ยถ้าเงินบาทนั้นเนี่ยเขาเอาเงินแท้ๆเลยเนี่ยตีเป็นเหรียญบาทถ้าเงิน50ตังค์เงินแท้ๆเลยตีเป็นเหรียญ50ทีหลังมันหายหมดรัฐบาลเอาพลบัตรมาแทนและรับรองว่าเงินชำระหนี้ตามกฎหมายนะแล้วก็บอกว่าเงินมันเปลี่ยนแล้วอย่างทั้งนี้ว่าแหวนเงินเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ใช่เงินทองคำแหวนเงินเนี่ยนะไปทำร้านช่างทองเนี่ยหนักบาทละ100นะตอนนั้นบาทละ80ถ้าบาทละ80เนี่ย50บาทก็ 4,000 ท่านคนลูกศิษย์บิฟตาเรียมาจากมะดีนะห์บอกว่านั่นต้องมีเงิน 4,000 พิกัดท่านต่ำจองผมบอกผมก็คุยกับท่านคุยจุฬาก็ไปบ้านจุฬากันเดือนมะดีนะห์เขาพูดแหละนายจะบอกชื่ออะไรจุฬาบอกว่าใครเปลี่ยนค่าเงินต้องรอรัฐบาลเปลี่ยนก็ยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นหนี้เขา 1,000 บาท30ปีที่แล้วถามว่าฟ้องศาลจ่ายเท่าไหร่ใช้พันมาครับจ่ายดอกร้อยละ6สลึงตามกฎหมายดอกกินไม่ได้แล้วพันเท่ากับรัฐบาลยังไม่ได้เปลี่ยนแล้วมีสิทธิ์จะไปเปลี่ยนเงินครับก็เอา50บาทพระสกัดเนี่ยออกไม่หมดเนี่ยนะไฟเผาตัวเราเองถ้าออกเกินมาเสร็จแล้วก็ไม่มีปัญหาเอาอีกท่านหนึ่งมานะจำมาจากอียิปต์เรียนมาบอกอีกแล้วต้องเทียบราคาทองเพราะว่าใครจะพิมพ์เงินได้ต้องมีเงินเข้าคลังเดี๋ยวนี้เขาไปเอาเงินเอาทองเข้าคลังก็ไปหาจุฬาอีกจุฬาถามว่า
ขาบอกพันธบัตรที่เราเก็บเป็นแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยเนี่ยเงินชำระนี่ตามกฎหมายแล้วท่านไปบอกเป็นทองได้ไงถ้าเป็นทองนานเดือนนี้บาทละ12,672ก็17,000กว่าผู้การท่านตามไม่ออกประกาศเงินขายยังไงก็ต้อง70,000กว่าไม่ออกประกาศผู้การเงินถ้าเอาเทียบทองแล้วท่านดูเถอะวันนั้นผมพูดถึงสนผมบอกเนี่ยรัฐบาลมาเปลี่ยนค่าของเงินเขาจะเอาได้เก็บได้ครั้งมันยุ่งนะครับแต่เขาบอกว่าคอร์รัปชันเงินชำระนี่ตามกฎหมายต้องเป็นเงินหนึ่งละแล้วรัฐบาลยังไม่เปลี่ยนฟ้องกันกี่ปีก็ใช้คำเก่าสังคมผู้ซื้อยังไม่เปลี่ยนไปขอลูกสาวก็บอก500สลึงตามสุนัขสุนัขเขาบอกว่ามาฮัทนั่นที่ดีอย่าให้ต่ำกว่าสลึงและอย่าให้เกิน500สลึง500สลึงให้125บาทสลึงไทยใช่ไหมเนี่ยถ้าขึ้นบาทละ8คือต้องให้เขา10,000ผมก็บอกว่าขอลูกสาวก็เรียก500สลึงโกงผู้หญิงน้องให้10,000ให้125ไม่10,000และจะออกสกาดยาว4,000โกงคนจนอีกแล้ว50บาทไม่ออกผมตอบแบบนี้งั้นทัศนะผมเลยเนี่ยผมว่า50บาทกันน้ำหนักต้องออก5สลึงถ้าไม่ออกพระรามผมไม่เอาตามเงินน้ำหนักและไม่เอาตามทองด้วยเพราะรัฐบาลไม่ได้บอกว่าทองครับครับก็ราคาขึ้นร้อยนั้นไม่ใช่นั้นราคาก็คืออย่างนี้คนหนึ่งเกิดมาในรอมฎอนแล้วก็สวาเกิดมาก่อนออกบวช1นาทีพระที่ยังไม่ตกแล้วคือนั้นเห็นเดือนแล้วมีชีวิตอยู่เข้าหลังพระอาทิตย์ตกแล้วต้องออกสกาดแล้ว1ซอก4ลิตร4บุตรคือ4ลิตรมีชีวิตคนตายลงมารอไม่ต้องออกนะถ้าคนพอออกบวชพระอาทิตย์ตกแล้วคนจะตายต้องออกคนนั้นครับก็เดี๋ยวจะให้พักนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องมอบัตรแล้วมีคำถามเดี๋ยวค่อยถามต่อแต่ว่ามีหนังสือซึ่งอาจารย์ได้เขียนเป็นหนังสือตอบคำถามต่อนะครับซึ่งท่านได้เขียนแล้วมีอยู่ด้านหลังนะครับถ้าสนใจเดี๋ยวเล่มละร้อยนะครับเขียนไว้ถ้าสนใจจะมีมาน้อยหน่อย35เล่มเพราะอิชาร้อยเล่ม2จะออกนะครับละร้อยเนี่ยนี่เขามาออกคนพ้นก่อนว่าเอามาเพื่อเหลือน้อยจะมาถ่ายมาครับนะครับเดี๋ยวคำถามบางคำถามที่สนใจเดี๋ยวผมจะให้ท่านอาจารย์ตอบอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะมอบนะครับตอนนี้ขอให้พี่น้องได้พักเบรกก่อนแล้วอาจารย์ได้ครับครับในหนังสือมี223ข้อครับต่อไปถึง50ครั้งเลยนะร้องถ้าใครยังไม่มีไปจะของวันที่สี่หาพอดีนะพอดีทุกเห็นตรงนี้นะหลายคนบอกว่าสามีไปส่งเสียมา4วันจะบอกสามวันหรือ4ภาษาแต่นี่ภรรยาเมืองไทยดีแสนดีสามปีไปส่งเลี้ยงลูกหาที่เองความดีของเมืองไทยเมืองนอกอาต่างประเทศเนี่ยถ้าไปส่งเสียเนี่ยที่ดูปัญญาส่งเขาชักเขาแบบว่าจะน่าจะมีสามีที่ไปดีกว่าเลือกคนที่ดีก็ที่ต่างกันถ้าภรรยาไม่ละหมาดสามีก็หน้าที่จะบอกปัญญามารดาให้ตักเตือนปัญญามารดาตักเตือนแล้วก็ไม่เอาให้ยาเสียเด็กก็นั่งเขาด่าเราได้ทำไมหมาถ้าเขาไม่ละหมาดเราด่าไม่ได้ด่าไม่ได้จำจะต้องขัดฟันดูนะอะไรจะไม่ด่าลูกมาพ่อไม่ละหมาดไม่ละหมาดตามพ่อไงนะเพราะว่าลูกมาหล่นในใจต้นถ้ารักลูกต้นขนุนต่อมาต้นขนุนปลูกมาพ่อขอพาต้นพ่อจอบไม่ถึงเนี่ยงั้นพ่อว่าสำคัญครับจะหาสามีดูแลให้ดีครับนะไม่ใช่ว่าไอ้ผู้ชายรอเอาอย่าเพราะว่าผู้ชายสมัยนี้เนี่ยมันเหมือนสมัยก่อนสมัยนี้มันไม่เคยรักผิดชอบครอบครัวเท่าไหร่นะต้นครอบครัวเจ้งถามที่คุณนะครับผู้ปกครองที่พายุตัวเล็กๆมาตอนนี้เนี่ยทางเรือนแจ้งว่าข้างล่างมีเป็นห้องโถงใช่ไหมครับแขกนั่งอยู่เด็กเล่นในความสูงของมันไปถูกแขกข้างล่างนะครับก็จะดูเด็กด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะส่งผลถึงภาพของพวกเราด้วยนะครับว่ายุ่งใครที่จะเล่นอยู่ด้านหน้าก็ช่วยเตือนกลับมาด้วยนะครับสิทธิของลูกติดพ่อกับแม่เลี้ยงเนี่ยใครมีสิทธิ์ในเรื่องของการทำส่วนมากกว่ากันหมายถึงว่ามีพ่อมีผู้ชายคนนึงมีลูกติดมาแล้วก็มาแต่งงานกับมาได้ภรรยาใหม่ที่เรื่องของการทำส่วนในสิทธิที่จะแข่งขันสิทธินะคือว่าเด็กเนี่ยทางยังไม่โมไมลิสยังไม่รู้จักเพื่อนจากเพี้ยนเนี่ยศาสนาอยู่กับแม่ก่อนแม่ต้องดูแล
แล้วก็พ่อจะส่งทรัพย์สินเมื่อเด็กโตมาแล้วในเรื่องเราที่อยู่ด้วยกันในเรื่องข้าศึกของเด็กในเรื่องของถ้าว่าพ่อตายแล้วการทำศพระหว่างภรรยาใหม่กับลูกเนี่ยคือจะแยกในทำศพเป็นหน้าที่ของใครอันนี้อาจารย์แยกทำศพครับเหมือนกับว่าอาจจะมีมรดกกันด้วยหรืออะไรด้วยนี่แหละก็เลยแยกจะเป็นผู้จัดการศพเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะเป็นว่ามีเงินจากประกันสังคมถ้าสมมติว่าเข้าประกันสังคมคือหลักการจัดการหลักการวางไว้อย่างนี้แล้วเรื่องศพนะฮะถ้าภรรยาเสียชีวิตสามีออกค่าทำศพค่าผ้าขาวค่าอาดาค่าคนขุดคนแบกไปส่งค่าละหมาดไม่ต้องนะค่าคนอาบน้ำต้องจ่ายถ้าสามียากจนไม่มีเอาทรัพย์ที่ภรรยาทิ้งไว้จัดแยกเรื่องศพค่าละหมาดไม่มีนะค่าหอค่าอาบน้ำค่าน้ำค่าขุดค่าแบกไปส่งหลุมเอาที่ทรัพย์ภรรยาทิ้งไว้เพราะสามียากจนนะก็เท่านั้นเองในการทำศพนั้นถ้าสามีตายก็เอามรดกของสามีที่ทิ้งไว้เนี่ยทำศพสามีก็เหลือก็แบ่งมรดกถ้าสามียากจนภรรยาเอาภรรยาไม่ต้องไปจ่ายศพสามีหรอกสามียากจนไม่มีอันนั้นไปจมานเงินกองกลางแล้วเรื่องทรัพย์สินทิ้งไว้เนี่ยก็แล้วแต่ว่ามรดกของใครบ้างถ้าสามีเสียชีวิตก็ภรรยารับมรดกถ้ามีลูกจะมีลูกภรรยาไหนแล้วแต่ภรรยาหนึ่งในแปดอาญาสี่คนละแปดเงินในแปดก็แบ่งกันเงินในแปดก็แบ่งกันแล้วถ้ามีลูกชายและลูกสาวพ่อแม่มีก็พ่อแม่ที่หนึ่งในหกหนึ่งในหกคนละหนึ่งในหกแล้วก็ลูกมาก็เหลือก็เป็นอาสาบอลูกชายก็เป็นสองส่วนลูกสาวเป็นหนึ่งส่วนในอาสาบอเนี่ยของที่เหลือนะแม่หนึ่งในคนละเมียหนึ่งในแปดก่อนแม่หนึ่งในหกพ่อหนึ่งในหกไอ้ลูกชายลูกหญิงมีก็ที่เหลือมานะมัสลอมก็24แบ่ง24ส่วน24ส่วนก็ภรรยาไปหนึ่งในแปดก็ได้ไป3กองมี4คนได้3กองไปด้วยกันพ่อ1ใน4แม่1ใน4 4 2 8 8กับ3ก็11เป็น11คงเหลือก็คือ3กองอีก3กองก็ดูว่าลูกที่มีคนน่ะก็เคลียร์ไปลูกชาย2ส่วนลูกหญิงส่วนแต่ถ้ามันพอฟองไปที่เหลืออีกแค่นั้นนะเหลืออีก14หรือ3ส่วนไปนั่นก็หาว่าลูกไม่มีเลยอะไร3มีตายภรรยาก็ใน1ใน4เพราะลูกไม่มีกี่มากนิดนึงแล้วพ่อแล้วก็1ภรรยาก็ภรรยา1ใน4แบ่งมา4กองภายใน4กองก็แม่หรือ3กองแม่ก็1ใน3ของที่เหลือก็คะแนนว่าเหลือ2 1ใน3เหลือ2ก็พ่อกินหมดพี่น้องมาไม่ได้พ่อไปครับมีคำถามว่ามีเพื่อนบ้านซึ่งเป็นคนต่างศาสนาได้ฝากเงินโดยจ่ายให้เก๋มจิ๊บซึ่งฉันเองไม่ทราบว่าเขาเอาเงินนั้นมาอย่างไรแล้วก็เล่นเพราะที่ฉันเคยเห็นก็เล่นหัวรุ่นก็คือว่าเงินซึ่งคนต่างศาสนาฝากมาเพื่อบริจาคมัสยิดเนี่ยเป็นเงินบริจาคเขาบอกว่าแต่ไม่สามารถปฏิเสธได้อยากจะรู้ว่าควรจะทำอย่างไรจะเป็นต่างศาสนาหรือมุสลิมก็แล้วแต่เมื่อเงินบริจาคให้กับเราไม่รู้ว่าเงินนั้นเงินฮารามหรือฮาลาลอัลซอนฮาราฮาลาลของรับได้ถ้ารู้ว่าคนเนี้ยถูกหวยมาแล้วมาทำบุญเงินตัวนี้ฮารามครับหรือว่าเล่นการพนันมาทำบุญฮารามทั้งไม่จะมุสลิมเหมือนกันหมดทำมาซิกกับซ้อนเอาแค่ไหนตอนนี้จะหางมุรตัดคนละประเด็นเลยมุรตัดนั้นบังคับไม่เข้ากริมอ้อปริยาตรงใหม่ถ้าไม่เข้าตัดคอยึดทรัพย์ขึ้นใบคุณมานั่นทรัพย์ขึ้นใบคุณมาที่จะมาให้เราเนี่ยเรารับไม่ได้ทรัพย์ส่วนกลางนั้นทรัพย์ส่วนกลางถ้ามีทรัพย์คนของมุรตัดเนี่ยก็ต้องมอบให้กับทางจังหวัดจากสารบุรณะมุสลิมทั้งหมดในจังหวัดนั้นถ้ามันแยกก็ให้จังหวัดถ้ามันน้อยแหละน้อยก็ให้ไปมั่งก็ได้จัดสรรไปหมู่มาปงทั้งตัวไม่เป็นโรคใครกันนะนั้นถ้ารับบริจาคเนี่ยเอาเงินมุรตัดมาฆ่าเรียนเรียวมันไม่ได้มันจะต้องไปที่จังหวัดนั้นไม่ควรรับเงินมุรตัดนั้นถ้าเงินของไม่ใช่มุรตัดมุสลิมเดิมหรือว่าอาเฟนเป็นเดิมเนี่ยรับได้เพ
พราะการผ่านมาด้วยว่าเงินเนี่ยเป็นส่วนของเขาโดยตรงแต่ถ้ารู้ว่าเงินธนาคารมาเนี่ยไม่ให้รับนั้นผมรับบริจาคมุกตาเนี่ยจะซื้อที่ดินสร้างโรงเรียนสร้างหอพักถ้าจุฬาสั่งเลยว่าเงินธนาคารไม่ให้รับมันมีบัตรการโรงเรียนก็รู้เรื่องขึ้นมาผมนำบริจาคเลยนั้นตอนนั้นที่เราทำอยู่ก็จะดีแยะและเล่นมาตรงนี้แยะถ้าบอกรู้ว่าเป็นธนาคารไม่รับเลยก็คงเป็นคำถามสุดท้ายนะครับก็ถามว่าตอนเป็นวัยรุ่นตาพระมาตาบวชแต่เมื่อตอนแก่อยากจะใช้อยากทราบว่าหลังจากละหมาดแต่ละเวลาแต่ละวัตถุเนี่ยเมื่อละหมาดเสร็จแล้วละหมาดสุนัขเสร็จแล้วแล้วทำกระโดดไปคือผมว่าอายุสัก40แล้วแหละเวลาที่เหลือจากตอนต้นมาแก่พอเริ่มเข้าอินทรีย์ได้ละหมาดเลยอาจารย์แล้วพอละหมาดวัตถุเสร็จแล้วละหมาดสุนัขเสร็จแล้วก็จะทำกระโดดไปอย่างนั้นเนี่ยถามว่าจะใช้ได้หรือไม่คือว่าการขาดละหมาดเนี่ยเป็นทักขุนบทถ้าขาดโดยปฏิเสธว่าละหมาดไม่วันนี้มุตตะวันยามีก็มุตตะใครๆรู้ว่าของง่ายปฏิเสธฉันบวชนี่ปฏิเสธก็ไม่ได้ถ้าขาดละหมาดโดยขี้เกียจถึงเวลาไม่ทำรับบาปของชิ้นชิ้นที่หนึ่งองค์ละหมาด4ระกาตที่2ระกาตไม่ได้ชิ้นที่2เวลาล่วงเลยไปเรียกกลับไม่ได้จำเป็นต้องขอบอแล้วก็ตะบัดตัวต่อไปจะไม่ขาดแล้วมันขาดต้องเอาใหม่ตะบัดใหม่ถ้าขาดละหมาดโดยจำเป็นอาซานซุบไปยินตื่นมาพาขึ้นแต่แล้วช่วงเป็นเข้าแล้วละหมาดนั้นไม่รู้เลยหลับหรือเย็บจากเพลินไปเดี๋ยวบ่ายจะละหมาดเย็บเย็บอ่านดูเวลา3โมง40ไปแล้วหมดบ่ายไปแล้วอัลลอฮ์มาผิดที่คนลืมและคนนอนให้กรออย่างเดียวโดยไม่ต้องตะวัดตัวถ้าขาดโดยที่เกียรติวาญิบรีบเร่งกรอจะรอขอจะขอเวลาถ้าขาดโดยจำเป็นลืมหรือนอนเลยสุนัขกรอขอถึงเวลาถ้าเวลาพอถ้าเวลาไม่พอตัดไปหน้าเวลาใหม่เช่นกบบ่ายท่านได้จะหมดเพื่อมาท่านก่อนแล้วกบบ่ายก็อยู่หน้ามาเก็บแล้วหมดไปแล้วใช่ไหมหลังมันมีหรอที่ผู้ใหญ่บอกว่าให้กบหลังควรจะขาดไปด้วยเวลาแล้วถ้าขาดเวลา10ปีทำไงก็พยายามเวลาว่ากบให้หมดสุนัขจะรู้มั้ยหนังสือจะเขียนไว้ว่าผู้ที่ขาดละหมาดก็ดูนั่นไปละหมาดสุนัขมาหาถามว่าหาได้บุญไม่ได้ซ้อมไม่ซ้อมใช้เวลาผิดที่แต่อย่าลืมว่าสุนัขก็ดูแตกต่างกัน70เท่าถ้าขาดละหมาดสุดที่สองประมาณนะก็วันที่ยาดุนยาเนี่ยจะต้องระวังตัวแล้วก็รอซะถ้าไม่รอไประวังตัวไปวันที่ยามาทำตะระแวะแวะกี่ระมัดจะพอ140ประมาณเพราะอะไรนะ1ก็70นะเอาตัวไว้ข้างสุดที่ไว้ข้างนึงตะระแวะ140ข้างที่140ตรงนั้นนะเจ็ดคืนน่ะ20นะเจ็ดคืนเนี่ย140ต่อตาระแวะเจ็ดคืนและถ้าเป็นเท่ากันบาปที่คุณจะพ้นฉะนั้นกบฏแค่สองระมัดดูไปดีกว่าอยู่ฉะนั้นรีบกบฏให้หมดสุนัขก็จะเอาเผื่อแก้เผื่อเอาว่าแต่อย่าดูอย่าลืมก็ดูกบฏให้หมดนั้นมีคนมาฟังแล้วแบบไม่ไหวกบฏเอาไปล้างมันไปผมก็บอกเอาอย่างนี้แล้วท่านจะหมดพอท่านจะละหมาดบ่ายกบฏบ่ายสี่ระมัดก่อนแล้วก็ละหมาดบ่ายกบฏตัวซะวันละหมาดอัสซัสกบฏอัสซัสสี่ระมัดแล้วก็ละหมาดสักตัวจริงมักเรียกว่าแบบนี้แหละวันต่อวันถ้าท่านขาย5ปีมันไม่5ปีหมดนะขยันหน่อยเอา2เวลาเลยกบฏบ่าย2เวลาเป็น8ระมัดแล้วก็บ่ายจริงที่2ก็แสดงว่าถ้าได้5วันก็คุ้มได้10วันที่ผ่านไปหมดครับและมีญาติผมคนหนึ่งเราต้องมุ่งให้ละหมาดเราจนกระทั่งถึงสรุปเป็นมักกะสมัยก่อนมักกะสมัยก่อนอยู่นานเพราะว่าไปดูไปพอไปมักกะก็สับเลื่อนสับตัวสับตัวก็ตะโกนละหมาดเพราะว่าเขาอาจุนอาจจะนั่งตะโกนละหมาดนั่นแหละยังไม่ทันกลับมักกะเลยนะเข้าฝันว่าละหมาดท่านเหลือทั้งวันเขากลับมาเขาดีใจทุกคนซอยแรกตลอดมาเลยครับจริงๆแล้วคำถามนี่ทยอยมาเรื่อยๆถ้าถึงจะถามต่ออีกเกือบ10คำถามก็ว่าเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องขึ้นสุดแม่ฝ่ายชายที่ยอมรับคุณไม่ยอมรับคุณสุดท้ายแล้ว
ตัดลูกชายออกจากกองมรดกคือไปหาลูกสะใภ้และทำให้ในชอบตัวเองแต่ว่านี่การถูกต้องก็ตัดลูกออกจากกองมรดกให้ได้รับมรดกถูกต้องหรือไม่ที่คำถามที่หนึ่งแล้วถามต่อว่าลูกชายพยายามอะไรพูดง้อกับพ่อแม่แต่พ่อแม่ก็ไม่ยอมพูดด้วยตัดแม่ตัดลูกกันเนี่ยอย่างนี้ใครผิดใครถูกต่างหากลูกสะใภ้นั้นไม่ให้เกียรติแม่ผัวให้ลูกชายอย่าวายุตมยาชายเจ้ามาเคยบอกลูกชายอย่าภรรยาก็ไปหาท่านสุนทรเพราะบอกว่าจงอย่าภรรยาตามคำสั่งของพ่อหรือแม่เนื่องจากลูกสะใภ้นั้นไม่เคารพพ่อผัวนะรักภรรยาก็ต้องรักพ่อตาแม่ยายรักสามีก็ต้องรักพ่อผัวแม่ผัวด้วยแล้วก็ไม่สั่งอย่าครับแต่ถ้าปัญหาที่แม่ใช้อย่าเนี่ยเขาสื่อว่าภรรยานั้นให้เกียรติพ่อผู้แม่หัวหรือเปล่าถ้าหากภรรยาผิดว่าไม่ฟังแล้วจำเป็นต้องหย่าไม่ใช่ว่าผิดอะไรถ้าหากภรรยาก็ดีแต่ญาติคนแม่หัวไม่ชอบนี่ไม่ดีครับไปใช้หย่าไม่ได้แล้วครับถ้าก็ลูกหลานผมในกรณีนั้นคือใช้หย่าไม่ได้แต่ว่าแล้วสมมติว่าในกรณีที่ท่านให้เกียรติทุกอย่างผมถามแทนแล้วกันว่าสมมติว่าลูกสะใภ้ก็ดีต่อพ่อแม่แต่พ่อแม่ก็ไม่ยอมพูดด้วยกับลูกชายก็ไม่พูดด้วยแล้วบอกว่าในนี้บอกว่าตัดออกจากกองมรดกเลยพ่อแม่ทำได้ไหมอย่างนี้คือพ่อแม่เนี่ยถือว่ามีผิดลูกสะใภ้ดีแล้วท่านสั่งให้หย่ามีผิดเมื่อตัดออกกองมรดกถ้ามรดกนั้นยังไม่ได้โอนให้คนอื่นบอกว่าถ้าเราตายไม่ให้มรดกมันพูดแต่นั้นแหละพอตายคืนไม่ได้ตามส่วนมีสิทธิ์จะไปให้คนอื่นทุกคนไปให้ก่อนไปให้ไม่เป็นไรไปให้ก่อนแต่ว่าถ้าตายเนี่ยยังไม่ได้แต่งมรดกนั้นลูกชายมีสิทธิ์ได้ได้หมดเลยครับนอกจากไปให้คนอื่นหมดก็ไม่เหลือผมก็พยายามที่จะถามแต่จะหาไปสารนะเมื่อพระเจ้าตายให้ลูกอยู่เนี่ยคนที่ไม่ให้มันเนี่ยอาจจะยังไงครับพอตายกินผ่านคนไม่ได้ยอมไม่ยอมมองข้าเลยสั่งลูกทำให้ในกรรมเนี่ยตายยากถ้าพระญาติเขาไม่ได้รับเขาไม่ยอมมองซะมีคำถามว่าสามีเลิกกับภรรยาโดยไม่ให้ภรรยาแต่ภรรยาออกจากสามีไปเองอย่างนี้ภรรยาบาปหรือเปล่าทำอย่างไรถึงแก้ได้เพราะตอนนี้ภรรยาไปมีสัตว์ตอนนี้สามีภรรยามีภรรยาใหม่แล้วอะไรเสียงอ่านยากมากภรรยาเก่าเป็นภรรยาของผมไม่ก็คือว่าอยู่ๆภรรยาก็หนีไปเองแต่ว่าสามีก็ยังไม่ได้ตระลแล้วก็สามีก็ไม่ได้กลับมาละแล้วก็ไปหาภรรยาใหม่คนก็เคยแล้วทำแทนที่ไม่อยู่ด้วยแล้วก็หาคนใหม่มาแทนคือว่าภรรยานั้นหนีสามีหรือว่าหนุ่มสุดทรยศไม่จำเป็นจะมาประกอบยังกี่ปีก็มาซักก็ไม่ได้เลิกก็ไม่ได้ต้องรอสามีอย่างนะนั้นถ้าหากว่าภรรยาไปสามีให้ไปก็ไม่ใช่ทรยศต้องจำเป็นต้องสุดตามส่วนมาประกอบแต่เฉพาะอย่างนี้เขาไม่จ่ายเรามีใหม่ไม่ได้สามีมันมีใหม่ได้มีแค่ต้องสี่นี่นั้นภรรยามาไปสามีก่อนนะครับนั้นถ้าจะไปก็ให้เขาด่าก่อนจะไปอื่นเนี่ยเพราะเราหนีไปหรือว่าทรยศมีครั้งหนึ่งได้แต่งงานกันพอแต่งงานกันแล้วก็ที่ญาติฝ่ายภรรยาเนี่ยไม่ชอบเจ้าบ่าวเนื่องจากบ่าวประวัติมันไม่ดีมันได้ภรรยาปั๊บนี่มันได้คนต่างถิ่นมาเป็นวาระจะไปขายซ่อมไปหากินก็กลัวน้องสาวจะโดนนั้นก็เลยฆ่าแยกฆ่าแต่น้องสาวมาหันมากรุงเทพมันจะประจวบผู้ชายเข้ามาไม่ได้ผู้ชายจะตีหัวก็ตีหัวแล้วต้องไปหาตุลาตุลาทำไมอ่ะน้องเขยมุสลิมแต่งมาแล้วมาเลิกทำไมเขาก็เล่าเลยทำไมผู้ชายคนนี้มันมีประวัติผู้หญิงไปขายก็กลัวก็กลัวปั๊บแต่สุดท้ายก็แก้นางทางออกบอกว่าไปปล่อยน้องสาวท่านติดจ่ามันจะไปหาสามีมาจะไม่ขันนะเข้าใจไหมก็เลยไปปล่อยไปหนึ่งเดือนสามีตามดุไม่ตามเลยคนตัวทุ่นี่ไม่ให้ตามไม่ตามแล้วช่วงหนึ่งเดือนเนี่ยต้องส่งน้องก็ช่วงจับขังก็ประสบความล้มล้อว่าภรรยาไปหนีพี่ชายบังคับไปขังเป็นที่พี่ชายต้องฝากน้องล้อไปให้นะไม่ฝากน้องล้อให้ก็ไปฟ้องพอดีว่าสามีนั่นไม่มาเลี้ยงดูพี่ชายก็ปล่อยสละแล้วเป็นเวลา2
2เดือนถามว่าเดือนแล้วปล่อยไปเดือน2เดือนแล้วก็ตามส่วนก็ช่วยเป็นพยานเพื่อจะตามหาต่อไปแต่ถ้าที่จะช่วยก็ไปติดตามพอได้7วันบอกจะตามไปพบกับช่างเลยว่าจะดูพยานผิดหรือเปล่าถ้าตามพยานถามไม่ผิดหรอกอยู่ที่ผู้ชายเท่านั้นทีนี้เป็นเรื่องผมน่าจะเป็นเรื่องผมถึงทำบอกว่าถ้าไปขอเด็กผู้หญิงมาจากโรงพยาบาลตั้งแต่แรกเกิดเลยแล้วมาเลี้ยงเด็กโตเนี่ยคนที่เป็นผู้ประกันคือพ่อเนี่ยจะเป็นบารีได้ไหมเป็นบารีในการแต่งงานได้ไหมครับคือหลักสัญญาวางไว้ว่าเด็กที่จะเป็นมุสลิมได้คืออย่างนี้ถ้าหากว่าเด็กนั้นเราไปเก็บตกในหมู่บ้านหมู่ใดหาพ่อแม่ไม่เจอรั่วใครใจนะก็ให้ดูว่าหมู่บ้านนั้นมีมุสลิมไหมถ้ามีมุสลิมเดี๋ยวมุสลิมมันเด็กเลยข้อที่หนึ่งข้อที่สองไปรบจับเด็กไปเชิญมาพ่อแม่ไม่ได้มาเด็กเป็นมุสลิมตามผู้ปกครองนะแต่ที่เด็กที่ไปโรงพยาบาลมาประวัติคนไข้ท่านมีบอกแม่อิสลามไม่เป็นเข้าใจนะถ้าทำไมที่เขามีคุณภาพเขาใส่ศาสนาเขารู้ถ้ามันไม่มีก็เด็กคนนี้จะไปสารไม่ใช่เดี๋ยวเข้านอกงานเนี่ยเขาพอดหนีเลยแม่หนีแล้วก็ให้ดูว่าเราบอกโรงพยาบาลที่สามารถไปมารักษาได้ผู้แม่มีมุสลิมไหมถ้ามีเด็กมุสลิมตามหมู่บ้านเด็กมุสลิมเลยนะนั่นถ้ามันตายตอนเล็กก็แสดงว่าอาบน้ำก่อนละหมาดสามโวมุสลิมได้ถ้าเด็กบอกว่าประวัติไข้บอกลูกแม่เป็นมุสลิมเป็นกาเฟ่เวลามันตายครับก็เรามีหน้าที่อาบน้ำก่อนได้ละหมาดไม่ได้ฝังโวมุสลิมไม่ได้ฝังนอกโวได้ถ้าไปฝังนอกโวได้ทั้งเทพฝังไม่ได้แล้วตำรวจจับกระที่ได้ป่าช้าบางทีเด็กอ่านกุรอานได้แล้วสงสารเหมือนกันดูแลเขาก็เผาหน้าที่อยู่ตรงนั้นแต่ถ้าจะฝังไม่ถูกบทก็ไม่ได้เด็กอ่านกุรอานได้แล้วเป็นมุสลิมซะได้เลยไม่ได้เข้าเพราะถ้าตาไม่ต้องรอบาเล็กอินทิสลามได้ถ้าเอาเด็กตาสาธุมาเลี้ยงเนี่ยถ้าตาเส้นเนี่ยพอเจ็บขวบเนี่ยกินข้าวเองได้ล้างโต๊ะเองได้ตามมาฟรีก่อนสอนเตรียมหม้อทำก่อนพอมันตายรู้สึกแล้วรับบาเล็กสอนอีกทีนึงนั่นถ้าตายก่อนนี่หมดทางเลยนั่นถ้าหากว่าประวัติไข้เนี่ยชัดว่าเป็นมุสลิมก็มุสลิมแม่ไม่เป็นก็ไม่เป็นนั่นถ้าหาขอมาเป็นมุสลิมแล้วแต่หรือไม่เป็นก็บารีเนี่ยเมื่อโตมาใครเป็นบารีอ่ะก็ต้องพ่อจริงมันนะถ้าพ่อจริงไม่มีเป็นลูกข้าวเป็นน้าลูกจีน่าก็ตั้งรักตามพ่อจริงก็เป็นบารีเอาพ่อจริงพูดแทนถ้าเป็นพ่อจริงมีแต่ไปขอโรงพยาบาลมาแม่ออกก็ที่มีพ่อจริงมีปฏิสลามแล้วแต่งงานก็ต้องตามหาพ่อเป็นบารีถ้าพ่อไม่มีอยู่ไกลก็พ่อจริงเลยครับหรือมากกว่าครับเข้าใจนะครับว่าถ้าโตแล้วนี่ถ้าจะมีการมีคำถามพ่อจริงถ้ารู้ว่าพ่อเป็นมุสลิมก็ต้องไปขออนุญาตแล้วถึงให้จะดีเป็นผู้ทำนะครับแต่นี่มีคำถามว่ากาเฟ่บริจาคให้มัสยิดหรือซื้อสีพาให้มัสยิดได้หรือไม่เพราะว่าคนกาเฟ่เนี่ยเป็นซอฟแต่ศาสนาก่อนคนให้แค่กล่าวว่าจะหลับซอฟเราจะเอาครับสอบถ้าให้เงินมาสบายเลยก็ให้เราเป็นเงินเราแล้วก็เดี๋ยวก็ครับเราจะเอาครับเองไม่มีปัญหาเลยให้เรามาก็มาซื้อที่สักครั้งตรงประกอบรู้สักครั้งไปสร้างหนึ่งหลังเลยว่าหนึ่งหลังก็มีปัญหาเพราะคนว่าคนตาทุกครับคนที่ไม่ชอบนะอีกคนว่าชอบหลักฐานมันมีช่องหมดให้ต้องว่าระบายการชอบแต่นี่หลักฐานด้วยไม่ชอบมันมีเหมือนกันนักฝ่ายมาข้างก็เลยทะเลาะกันย่อผมก็ไปเคลียร์บอกว่าให้จอมพลปอยกอาคารอะไรนี่เลยคือมารยาฟักเป็นคนมารยาฟักแล้วเดี๋ยวมาครับพ่อมาวาจาเสร็จเลยแล้วเล่นเงียบไปเลยครับทีนี้ตอนนี้ก็ในสังคมจริงๆก็มีแล้วก็มีคำถามมาว่ามีมุสลิมมีสามีสองคนมีกิ๊กกันนะครับตอนนี้ก็ชอบมีกิ๊กกันอยู่กิ๊กด้วยกันได้หรือไม่อย่างไรนะครับนี่ปัญหาร่วมสมัยเรื่องปัญหาที่ก็คือมีสามีอยู่แล้วแต่ว่าแต่จะมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายอื่นนะครับถ้าจะถามได้ชัดๆอย่างนั้นนะครับคือจะเรียกว่า
แสดงว่าสามีคนแรกแต่งได้ถูกต้องแต่ไม่แต่งคนที่สองเลยใช่ไหมยังอยู่ด้วยกันทั้งคู่อยู่ด้วยกันทั้งคู่นี่หรือว่าถ้าหาว่าสาภรรยามีชู้ห้ามอะไรก็ไม่ฟังจำเป็นสามีต้องหย่าครับในหนังสือในสุภาษิตนะภรรยามีชู้รู้ได้ดีไม่ว่าด่าดียิ่งสมนามไว้เมื่อวันเกียรติได้เขียนไว้เถอะห้ามเอาสวรรค์วิมานของปู่หัวนะเถอะก็คือหัวก็โดนนั่งเข้าสวรรค์ด้วยเพราะว่าไม่ยอมหย่าหย่าก็ได้ไปที่ท้ายมีใหม่แล้วก็ไปถามเราใหม่ครับก็คงหมดคำถามนะครับตอนนี้ซึ่งมีคำถามเรื่องคำถามหนึ่งซึ่งน่าจะใช้เวลาแต่ให้อาจารย์สรุปสั้นๆก็คือว่าระหว่างชีอะห์กับซุนนีนะครับมีคำถามอะไรคือว่าในปัจจุบันนี้นะครับหลักการอิสลามบอกว่าให้ปฏิบัติตามสุนนะรอซูลุลลอฮ์กุรอานและสุนนะนั้นสุนนะรอซูลุลลอฮ์มาหนุนเตือนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินกาวลินเอาเฟรินนะครับสิ่งภายนอกมาจากท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นเป็นคำพูดว่าให้ปฏิบัติตามเห็นรอซูลุลลอฮ์ทำตามสิ่งที่เราได้เห็นสาวกทำท่านไม่ปฏิเสธก็ให้ทำตามเช่นสาวกกินแย่ก็ไปกินก็กินได้สาวกับลาป่ามาเชื่อลาบ้านเราชอบห้ามก็กินได้เพราะแค่ไม่ห้ามแต่ที่ซุนนะนี่แหละบางคนบอกว่าฉันเป็นซุนนะเราชอบทำเป็นธรรมทำไม่ทำผู้ผู้ชาติอาจจะทำไม่ทำหรอกชอบไม่ได้ทำแต่ชอบบอกให้อ่านกุรอานทำความดีเยอะแยะว่าห้าคืนนั้นนะใครทำกุรอานห้าคืนเข้าสวรรค์คืนที่8ทุกยาคืนที่9คืนที่10ทุกยาคืนที่2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 0ทุกยาคืนเราชอบทำกุรอานทุกปีเลยมันก็ไปทำทุกปีละหมาดรู้เรื่องการประจำตั้งสิ้นพระชนไปมันก็ไม่ทันก็แสดงว่าจะเอาอะไรไหมนะตอนนี้ชุนนะทั่วโลกเนี่ยสี่ประเทศซาอุดีอาระเบียมาลีกีอันดับที่180แล้วก็ซาอุดีอาระเบียแล้วก็มาลีกีครอสิตาบิตาแล้วก็ฮันซาอุดีอาระเบียฮันดีอาระเบียเป็นคู่ทุกทีก็ต่อประมาณก็มาดูอะไรสุนทรนั้นถ้าแจ้งแค่ก็ไปดูกีฬาถ้าไม่แจ้งแค่กีฬานี่ว่าสุนทรสีอาสีอาบอกใครสุนทรเพราะฟาตินี่ตามสาวเลยเขาว่าเขาสุนทรมาพวกแมวนะบอกฉันสุนทรเอาตามมาดูทำเลยสีนะบอกฉันสุนทรเพราะนั่นแหละเขาว่าเขาสีจะมาดูอะไรสุนทรแย่สุนทรกันแต่ว่าที่จะมาเราล้ออะไรใครสุนทรแน่ใช่ไหมแย่สุนทรกันนั่นแหละเขาสีอาต้องว่าดีทั้งสี่นามแย่ที่มากเลยนะแต่เรื่องจริงนั่นคือใครตอนร้อนแล้วคือนะเพราะนายีก็พูดแล้วก็พันกว่าปีว่ามานิสตาฮะดาฟ้าอสอบฟ้าลูกตัวนี้มานิสตาดาฟ้าตอบเรื่องมอญุผู้ใดมีข้อของศาสนาที่มันไม่แก่ครับมีข้อออกมาโดยมุสงฆ์ภาพเท่าถึงข้อและมุชาการเท่าถึงสองตรงเป้าหมายก็แก้ลงไว้ถ้าผู้ใดมีข้อปีที่เท่านั้นเขาไม่ได้ตามมาลงแต่ละคนคุณสมบัติมังซาเรียกว่าเด็กขวบไปตามเล่นตามบทเล่นตามประกอบเพราะสิบขวบก็รู้ว่าต้องมีเป็นกีตามอีกและอ่านไปหนึ่งจบเพราะไปก่อนอ่านก็จบท่องจำนะครับคุณสมบัติจะเรื่องชาป้อมอย่างเนี้ยถ้าก็มีข้อบุญแต่สองเท่าหรือข้อปีที่เท่าเรียนลงรอบๆไอ้ที่คุณอ่านก็ไม่เอาฟังเลยแต่ตามแบบนี้แล้วเป็นให้ยังไงล่ะจะมีข้อให้ยังไงสี่ที่ไม่เอาแล้วแต่ความจริงที่เอาบอกแต่ตามที่ผมฟังเนี่ยอยู่ในสี่เท่านั้นแหละจะไม่บอกถ้าบอกจะไม่ดังถ้าบอกที่ฮานาฟีผมจะบอกก็ได้ว่าฮานาฟีปวดรูปรีได้ก็ไม่ดังเหมือนกันครับเพราะฮานาฟีเนี่ยเลี้ยงหูก็ได้ไม่เสียปวดถ้าบอกฮานาฟีก็ไม่เสียหรอกเห็นไหมอย่างพุทธศรีบอกเป็นวันที่ฮานาฟีก็บอกวันที่ไม่เคยขาดวันที่ก็จบเหมือนกันหมดแหละเยี่ยมจะนอกเหมือนกันถ้าไม่บอกว่าทำเดือดทำไปถกความเดือดวุ่นวายสร้างความวุ่นวายก็ตอนนี้ก็มาถึงเวลาเพราะว่าเรามีเวลาค่อนข้าง